สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่กรุณาทอล์กทูมีวันนี้ดิฉันและทีมงานเอาใจคนที่ชอบโซเชียลมีเดียนะคะเพราะว่าตอนนี้คนกำลังค่อนข้างจะให้ความสนใจกับบุคคลคนหนึ่งนะคะซึ่งเกิดมาเป็นผู้หญิงแต่ว่าตอนนี้มีลักษณะรูปร่างเป็นผู้ชายแล้วก็หล่อล่ำนะคะถ้าเกิดใช้ภาษาตามภาษาวัยรุ่นนะคะคุณพัชรีอนันทวีรัตน์หรือว่าคุณส้มนะคะซึ่งขณะนี้กำลังกลายเป็นเน็ตไอดอลนะคะหรือว่าเป็นบุคคลในโซเชียลมีเดียที่คนให้ความสนใจนะคะอย่างที่เรียนไปนะคะเป็นสุภาพสตรีแต่ว่ามีรูปร่างลักษณะเป็นผู้ชายมีแง่มุมทัศนคติในการใช้ชีวิตที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะรวมถึงเราจะไปพูดคุยถึงเรื่องของปัญหาหรือว่าอุปสรรคที่เจอนะคะของคนที่อยากจะเป็นอีกเพศหนึ่งหรือว่าคนข้ามเพศนะคะเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาพบกับน้องส้มกันค่ะ